บอกมาเถอะว่าเป็นใครคนในร้านหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกไหนๆพี่เต้ก็เข้าใจผิดแล้วว่าเป็นพี่ยงเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้สิคือตอนนี้พี่ตกเป็นจำเลยสังคมอยู่นะพี่ยงไหนๆทุกคนก็มองเป็นคนช่วยอยู่แล้วจะรับเรื่องช่วยสักเรื่องจะเป็นอะไรไปวะกูจะรับก็ต่อเมื่อสิ่งที่กูทำเท่านั้นแหละเป็นไงล่ะแม้แต่เพื่อนที่ฉลาดที่สุดของกูอ่ะมันยังไม่เชื่อกูเลยถ้างั้นพวกพี่เคลียร์กันเองแล้วกันนะคะแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้รู้ว่าหนูยังรักสนุกอยู่มาทุกคนมาปาร์ตี้กันต่อดีกว่าฉลองที่กลับมาโสดโอเคสบายเมื่อกี้คุณนุกนิกเขาพูดว่าพวกพี่ไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะคะถ้ามึงไม่ได้เป็นคนทำมันมีคนหนึ่งที่เดินตามเข้าไปห้องน้ำหลังจากมึงไอ้วอกกูอธิบายได้กูไม่ได้ตั้งใจงั้นมึงเล่ามาสิไอ้ที่มึงบอกว่ามึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะเหตุผลมันคืออะไรแต่ถ้าเหตุผลมันไม่ถึงแล้วก็กูรับปากกูจะกระทืบมึงให้เจ็บกว่ากูไปร้อยๆเท่าเล่ามามองใกล้ๆพี่ก็หล่อเหมือนกันนะคะเนี่ยลองฝรั่งอย่าท้านะคะหนูไม่ชอบคนท้าโอ้โหพอคุณนึกขึ้นได้ว่าน้องเขากำลังจะแต่งงานกูเลยตัดสินใจหยุดแล้วมึงก็ไปหยุดตรงเนินเขาเขาเนี่ยนะขึ้นยอดไม่ไหวปวดเข่ากูถามคำนึงตอนที่ผัวเขาถามทำไมมึงไม่ยอมรับถ้ายอมรับกูก็โดนกระทืบสิมึงก็เลยให้เขามาต่อยกูมึงโดนมือโดนตีนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วน่าจะทนได้ดีกว่ากูเหตุผลแค่นี้อธิบายพอไหมได้แต่มึงควรจะได้แผลถ้างั้นก็จับกูให้ทันละกันหยุดไม่ต้องห้ามกูขอตัวกับมันผมต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะจริงๆก็ดีเหมือนกันค่ะถ้านุ๊กนิกยังอยากสนุกอยู่ก็ไม่ควรแต่งงานก็จริงแต่ผมไม่ได้อยากสนุกแล้วแต่ถ้าเพื่อนพี่ต่อเป็นแบบนี้อย่าดาว่าเราดูกันยาวๆดีกว่าค่ะเพื่อนต่อนะครับถ้ามีอะไรก็เรียกได้ครับผมนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ